สวัสดีค่ะทุกๆคน,คนในเรื่องหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นั่นก็คือเกี่ยวกับการถือศีลอดหรือว่าช่วงรอมฎอนค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินคําว่ารอมฎอนกันมาบ้างแล้วนะคะคํานี้ถือว่าเป็นวาระสาคัญของพี่น้องชาวมุสลิมเลยทีเดียวซึ่งในปีนี้นะคะในปี2019ก็จะตรงกับในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นก็คือเดือนที่กําลังจะถึงนี้เองค่ะ นอกจากผู้โดยสารชาวมุสลิมที่จะต้องเตรียมร่างกายแล้วก็จิตใจในการเดินทางโดยสารด้วยเครื่องบินในช่วงระยะเวลานี้แล้วพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรวมไปถึงนักบินนะคะที่ร่วมงานกับสายการบินในแถบตะวันออกกลางหรือว่าสายการบินมุสลิมต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการเตรียมตัวตเตรียมใจเหมือนกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะใส่ใจเป็นพิเศษนะคะในช่วงการถือศีลอดนี้ในคลิปนี้พี่มิจะมาบอกเล่าให้ฟังนะคะว่าบทบาทหน้าที่ของน้องแอร์ในช่วงการถือศีลอดของผู้โดยสารน,นั้นนะคะเขามีบทบาทหน้าที่การทํางานยังไงบ้าง รวมไปถึงนโยบายของสายการบินด้วยนะคะที่เอื้อต่อศาสนาค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะไม่ได้เป็นประโยชน์สาหรับน้องแอร์ที่ทํางานหรือว่าผู้โดยสารชาวมุสลิมอย่างเดียวนะคะผู้โดยสารทั่วไปที่เดินทางแล้วก็ใช้บริการของสายการบินมุสลิมในช่วงการถือสินอดก็จะได้รับทราบแล้วก็เรียนรู้นโยบายของสายการบินด้วยนะคะเผื่อว่าเอ๊มีอะไรที่แปลกตาไปนะเราจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง หลังจากที่ทางการเขาได้ประกาศออกมาชัดเจนว่าช่วงเวลาการถือสินอดจะเริ่มขึ้นวันที่เท่าไหร่สายการบินเขาก็จะมีประกาศออกมาให้ลูกเรือได้รับทราบนะคะสำหรับผู้โดยสารทั่วไปที่เดินทางในช่วงเดือนการถือสินอดนะคะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรถเข็นที่น้องแอร์เขาเสิร์ฟอาหารมันดูโล่งตาจังเลยบนรถเข็นอาหารทําไมมีแต่น้ําผลไม้น้ําดื่มชากาแฟเอ้าแล้วพวกไวน์นะคะพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หายไปไหนหมด และนี้ก็คือหนึ่งในนโยบายของสายการบินนะคะว่าในช่วงเดือนการถือสินอดบนรถอาหารนะคะจะไม่มีการโชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแน่นอนราคาสายการบินเขาก็เข้าใจอยู่แล้วนะคะว่าผู้โดยสารที่มาใช้บริการเนี่ยก็มีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนานะคะคนที่ไม่ถือสินอดก็มีเยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้โดยสารที่อยากจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็สามารถขอน้องแอร์ได้ตามปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าเขาจะไม่เอามาตั้งโชว์บนรถเข็นที่เสิร์ฟอาหารค่ะ สำหรับผู้โดยสารคนไหนที่เดินทางในชั้น First Class แล้วก็ Business Class นะคะตามปกติแล้วน้องแอร์เขาก็จะเอาขวดแชมเปญขวดไวน์มาเสิร์ฟให้ที่นั่งของเราใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงเทศกาลเดือนถือศีลอดนะคะก็จะไม่มีโปรเซสสนี้ไปนะคะสำหรับผู้โดยสารคนไหนที่ยังขอดื่มไวน์แล้วก็แชมเปญนะคะน้องแอร์เขาก็จะรินใส่แก้วให้ตั้งแต่ในครัวนะคะแล้วก็จะเอาแก้วเหล้าเนี่ยคะ่ะมาให้ที่นั่งของเรานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะขั้นตอนการโชว์ขวดวายหรือว่าขวดจมเป็นในเคบินก็จะไม่มีในช่วงเดือนนี้ค่ะพี่มีเข้าใจนะคะสำหรับหลายๆคนที่ชอบดื่มวน์เนี่ยก็จะชอบดูขวดเหมือนกันนะคะดูป้ายชื่อว่าเอ๊ผลิตที่ไหนผลิตปีอะไรนะคะยังไงก็เอ่ยบอกพนักงานได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็กำลังปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบของสายการบินในช่วงการถือสินอดอยู่นั่นเองค่ะอีกจุดหนึ่งที่ผู้โดยสารสามารถสังเกตได้ชัดเจนเลยนั่นก็คือในเลาจ์ผู้โดยสารบางคนนะคะเดินไปที่เลาจ์แล้วคือแบบเอ๊ ไวน์แชมเปญเล่าพวกเอ่อสปิริตนะคะพวกลิเคียวอะไรพวกนี้หายไปไหนหมดทำไมมีแต่น้ำดื่มนะคะน้ำผลไม้หรือว่าชาก,กาแฟออกมาตั้งโชว์การเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังมีการเสิร์ฟแบบปกติทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าการนำเสนอก็อาจจะแตกต่างไปเท่านั้นเองค่ะบางคนบอกว่าเอ๊พี่มีถ้าเขาถือศีลอดจริงๆอ่ะแค่น้ำเขาก็ไม่ดื่มนะ อ,อย่าลืมนะคะว่าผู้โดยสารมุสลิมบางคนก็ไม่ได้ถือศีลอดในวันนั้นๆที่เดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่เขาจะเดินมาขอน้ําดื่มขอน้ําผลไม้ระหว่างเที่ยวบินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติค่ะหากว่าเป็นเที่ยวบินตอนกลางคืนนะคะก็ดูจะไม่ค่อยเป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะก็สามารถกินดื่มได้ปกติเลยนะคะ หากว่าเป็นเที่ยวบินตอนกลางวันนะคะถือได้ว่าเคบินเงียบมากผู้โดยสารหลายๆคนนะคะเขาก็ยังปฏิบัติการถือศีลอดอยู่นะก็ทําให้ใช้พลังงานกันน้อยนะคะนอนกันเป็นสะส่วนใหญ่ปรากฏว่าเหลืออาหารเข้ามาในครัวเต็มเลยสายการบินนะคะเขาก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้ในช่วงการถือศีลอดนั่นก็คือกล่องอิฟตาบ็อกซ์ ้ากล่องอีฟตานี่นะคะก็จะเป็นเหมือนกล่องของขวัญเล็กๆนะคะจะประกอบไปด้วยน้ําดื่มอินทผลัมแล้วก็มีแซนด์วิชมีอะไรให้ทานรองท้องเล็กๆน้อยๆะคะ่ะแบบว่าผู้โดยสารเดินลงจากเครื่องไปก็เหมือนกับว่าเป็นของขวัญน,นะคะให้เขาในช่วงเทศกาลการถือศีลอดแต่จุดที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องตื่นตัวมากๆนั่นก็คือเวลาที่เที่ยวบินนั้นนะคะบินผ่าน2องไทม์โซนนะหรือว่า2ช่วงเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะ บางทีนะคะเครื่องขึ้นได้ไม่กี่นาทีเอา้าพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วนะคะก็ต้องรีบแบบเสิร์ฟอาหารให้เร็วที่สุดนะคะผู้โดยสารเขาก็จะได้รีบกินกันเพราะว่าเขาจะเริ่มถือศีลอดแล้วก็เรียกได้ว่ารถเสิร์ฟอาหารบางทียังตั้งไม่เสร็จเลยนะคะลูกเรือก็ต้องรีบเดินแล้วก็รีบแจกอาหารก่อนเลยนะคะเพราะว่าเขาเคร่งครัดมากนะคะเมื่อเวลาที่เขาเห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยคือหยุดกินทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตื่นตัวนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะช่วยผู้โดยสารเต็มที่ในจุดนี้เหมือนกันค่ะ หากแต่ว่าถ้าเครื่องบินขึ้นตอนกลางวันอ่าบินไปสักพักแล้วเป็นทำโซนตอนเวลากลางคืนอันนี้โอเคหน่อยนะคะอย่างน้อยเรามีเวลาได้เตรียมตัวนะคะก่อนที่ช่วงเวลาการถือสินอดจะสิ้นสุดลงในวันนั้นนั่นก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินนะคะสักประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยนักบินนะคะกับตันจะทําประกาศออกมาให้ผู้โดยสารได้ทราบว่าออถึงช่วงเวลานี้แล้วนะก็สามารถที่จะรับประทานอาหารได้เป็นปกตินะคะแน่นอนละ่ะน้องแอร์นะคะก็จะต้องยกอาหารมาตั้งเอาไว้ ตรงถาดด้านหน้าของผู้โดยสารนะคะก็คือเอามาให้รอเลยนะคะช่วงระยะเวลานั้นเขาก็จะทําการสวดใช่ไหมคะก่อนที่เขาจะาหมดสิ้นการถือศีลอดในวันนั้นนะคะเวลานั้นก็เรียกได้ว่าถ้ามองออกไปนอกหน้าต่างก็คือตะวันลับฟ้านะคะเขาก็จะเริ่มรับประทานอาหาระคะ่ะ ผู้โดยสารหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊แล้วพี่มิถ้าเราใช้บริการของสายการบินตะวันออกกลางในช่วงการถือสินอดแล้วเวลากลางวันนะคะเื่องที่ต่อเครื่องเขาจะมีอาหารขายไหมเนี่ยอย่างที่พี่มีได้บอกไปตอนแรกๆนะคะว่าผู้โดยสารต่างชาติต่างาศาสนาก็ยังมีมาใช้บริการตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสนามบินก็จะมีของเหล่านี้ขายตามปกติค่ะ หากว่าใครสนใจที่อยากจะออกมาทัวร์เมืองในช่วงการถือศีลอดนะคะสิ่งที่พี่มีพูดได้คําเดียวนั้นก็คือเข้าเมืองตาลิวต้องหลิวตาตามนะคะอันนี้เราต้องเคารพสถานที่แล้วก็เคารพการปฏิบัติของพี่น้องชาวมุสลิมในช่วงนี้ด้วยค่ะการเดินทางออกมาในสถานที่สาธารณะนะคะควรแต่งกายด้วยความสุภาพแล้วก็รัดกลุ่มในส่วนของการดื่มน้ําทานอาหารในที่สาธารณะนะคะไม่แนะนําอย่างยิ่งนะคะไม่พึงกระทําโดยเด็ดขาดนะในช่วงระยะเวลาตอนกลางวันค่ะ หากใครที่คิดว่าจะมาหาของกินหาน้ําดื่มเอาข้างหน้านะพี่มิบอกเลยนะคะว่าในตัวเมืองร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านชากาแฟทุกอย่างปิดหมดเลยนะคะในช่วงระยะเวลาตอนกลางวันแนะนําว่าให้พกขวดน้ํานะคะแล้วก็ขนมของว่างจุกจิกนะใส่กระเป๋ามาด้วยนะคะเผื่อว่าเวลาหิวหรือว่ารู้สึกคอแห้งนะคะช่วงระยะเวลาที่นั่งรถทัวร์เมืองก็อาจจะยกน้ํามาจิบได้นะคะแล้วก็ทานขนมเบาๆนะท้งนี้นะคะก็อยู่ในรถนะคะไม่ใช่ในที่สาธารณะที่แบบทุกคนเห็นเราทั้งหมดนะคะ อย่างที่พี่มีบอกนะก็ในที่สาธารณะนะคะไม่ควรดื่มหรือว่าไม่ควรทานอาหารในช่วงระยะเวลาตอนกลางวันค่ะ และสำคัญที่สุดพี่มิอยากจะฝากไปถึงผู้โดยสารชาวมุสลิมนะคะที่เดินทางในช่วงเทศกาลการถือศีนอดแนะนําว่าให้แจ้งน้องแอร์ด้วยนะคะว่าเรากําลังถือศีนอดอยู่นะท้งนี้นะคะน้องแอร์เขาก็จะได้จดที่นั่งของผู้โดยสารนะว่าเรานั่งตรงไหนนะคะเขาจะได้ทําการเก็บอาหารเอาไว้ให้หากว่ามีการอัปเดตเวลาจากนักบินเขาก็จะได้เดินมาบอกเป็นการส่วนตัวได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ของผู้โดยสารเองแล้วก็น้องแอร์ได้อำนวยความสะดวกให้ด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่มีก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่มีสาระสำหรับผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางในช่วงเทศกาลการถือศีนอดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นน้องๆที่ทำงานอยู่กับสายการบินอื่นนะคะบางครั้งก็อาจจะนำจุดนี้ไปดูแลผู้โดยสารชาวมุสลิมที่ถือศีนอดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเลยทีเดียวค่ะ สำหรับน้องๆที่อยากร่วมงานกับสายการบินตะวันออกกลางนะคะความรู้ทั่วไปเล็กๆน้อยๆเหล่านี้พีมีมั่นใจแน่นอน,นะคะว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆได้ไม่ว่าจะเป็นการนําไปใช้ในการทํางานจริงๆหรือว่าการนําไปประยุกต์ปรับใช้ในการตอบคําถามของคณะกรรมการทั้งนี้มันเป็นการบง่งบอกนะคะว่าเรารู้แล้วก็เราพร้อมที่จะร่วมงานกับเขาเพราะฉะนั้นรู้เอาไว้เป็นประโยชน์แน่นอนนะคะวันนี้พี่มีไปก่อนแล้วนะหากว่าใครมีคอมเมนต์อะไรมีคําถามอะไรก็ฝาก ลงไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะสําหรับใครที่มีเพื่อนเป็นชาวมุสลิมนะการที่เราพูดว่าอมฎอนคารีมนะคะจะทําให้เขายิ้มได้อย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายแต่หากว่าเป็นช่วงเดือนเทศกาลการถือกา,การถือเทศการการถือ <c oughs>